ื่อนพ้องมากมายนะครับผมเราจะไปรับรถ Forza 350คันแรกของราชบุรีเฮ้ยเป็นไงพี่ตื่นเต้นไหมจริงหรือเปล่าเฮ้ยคันแรกราชบุรีจริงเพราะว่าอันนี้คือได้สูตรละคันแล้วผมออกก่อนคันแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะไปเอารถนะครับที่ศูนย์ของปิยพลมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเย็นนี้เพิ่งเลิกงานรีบไปเพราะว่าพนักงานเลิก 5:00 น.นะครับต้องเกรงใจพนักงานมากนะโอเคจ้ะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะนั่ง Forza สีฟ้าไปด้วยโอ้โหเป็นไงพี่โชคไม่เจอหน้าเจอตาสวัสดีครับครับผมนี่เอามาให้ใครเนี่ยอ๋อให้แม่ไปแล้ว4ลูกโอ้โหเดี๋ยวกลับมาเอากินมากลับมาต่อนะครับไปเดี๋ยวเราไปเดินทางไปดูบรรยากาศรับรถนะอยู่นี่แล้วโอ้ยญาติพี่น้องเยอะมากเฮ้ยดัดเฮ้ยโอ้ยมันขึ้นได้เลยนี่โอ้ยเดี๋ยวชนเยี่ยมเลยให้กำลังใจเยอะมากเลยเอาไปดิครับญาติเยอะโอเคพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามารับรถนะครับโอเคพี่เขาสามารอนี่บินจากน่านกับเรื่องมาส่งรถให้เลยนะโอ้ขอบคุณเป็นตัวแทนพี่โบบินกลับมาก่อนโอ้ขอบคุณครับได้ครับได้ครับโอเคจ้ะได้เลยอ่ะลุกก่อนเห็นลุกก่อนขอบคุณครับเรียบร้อยครับไปสิครับป่ะอุ้ยวันนี้ญาติพี่น้องดูครับรอบคันรอบญาติเยอะญาติเยอะเดี๋ยวลองไปขี่รถเล่นดูนะผมลืมติดไมค์มากับหมวกกันน็อกนะเดี๋ยวช่วงบรรยากาศเคลียร์จะค่อยพากเสียงนะครับนี่คันใหม่ครับผมเอ๊ะคุณใจรถอยู่ไหนพี่พร้อมอยู่ข้างหน้ามันต้องเปิดก่อนปะไลท์ดำๆนั่นคือเอาไว้ไขตอนแบตหมดใช่ไหมไม่อธิบายพี่อ๋อได้อยู่โอเคไอ้ดำโอเคดำๆอยู่นี่แค่เดี๋ยวอันนี้เอาไว้เผื่อตอนแบตหมดแยกไว้เลยนั่นคือแบตหมดใช่ไหมผมแยกไว้แล้วโอเคได้ผมแยกไว้แล้วได้ครับขอบคุณมากครับแยกทิ้งไว้นานนะครับมันจะดังใช่ไหมหรือว่าไงมันแบตมันจะหมดมันคือต้องยังไงบิดอย่างนี้ก็คือถ้าปิดแค่นี้มันก็ถ้ารีโมทมันตัดปุ๊บมันก็จะตัดไฟทั้งหมดเลยแล้วถ้าผมปกติสันต้องทำยังไงอ่ะโอ้สันจะจอดจอดก็ถ้าไม่จอดก็ล็อกคอเลยครับเดี๋ยวมันก็ดับไปเองแล้วกดล็อกที่รีโมทที่บอกเมื่อกี้คือถ้าเกิดสมมติว่าผมบิดอย่างนี้ค้างไว้ลืมนานอะไรเงี้ยหรอถ้าเปิดกุญแจค้างไว้นานแบตมันจะหมดโอเคเพราะว่าไฟหน้ามันติดตลอดนี่ครับอ๋อถ้าเราปิดปุ๊บโอเคแล้วกดล็อกระบบมันจะตัดได้ครับผมเราจะทำการสตาร์ทเครื่องรอบแรกใช่บีบเบรกเบรกก่อนเบรกไฟต้องฝั่งไหนฝั่งนู้นครับได้เฮ้ยติดแล้วนะครับทิป A นะครับเริ่มที่เรา1กิโลแล้วไปแลกกันเอาสีฟ้ามาไปเดี๋ยวขี่รถเล่นกันครับเอาไปเลยก็เดี๋ยวสายเรียบร้อยแล้วมารับรถอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปขี่รถเล่นกันบนเขาไอจักรกันนะว้าสุดยอดครั้งแรกกับรถป้ายแดงคันที่2ในชีวิตครับตั้ง350ยังฮะไอ้รถถ่ายตรง350อ่ะห้าโมง25นะครับฝากด้วยครับผมพี่โจ๊กอยู่นั่นครับโอเคThank you.
คครับขึ้นมาไหว้พระพระสิมุมเมืองนะครับก็คือพระพุทธนิโรกันตาราชัยวัดจตุรทินนะครับก็เป็นพระองค์ที่ดูแลฝั่งตะวันตกบ้านผมนะตอนนี้ก็คือพาเดินดูรอบๆนะครับตอนนี้ตอนเย็นนะครับผมเพิ่งรับรถเจ้าฟอร์ซ่ามาก็มาไหว้เป็นสิริมงคลนะครับผมคนราชบุรีเนาะนี่ครับมองเห็นสนามมิตรผลไหมนะครับสีแดงๆส้มๆนู่นนะครับตรงนู้นนะครับก็รอบๆเขาเป็นทิวทัศน์ของราชบุรีบ้านผมนะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็โอเคเดี๋ยวเรื่องรีวิวไว้กันอีกทีนะเดี๋ยวขอลองขี่สักพักนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องรอบคันเดี๋ยวค่อยๆทำนะครับคลิปจะค่อยๆทยอยให้เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็เรื่องการใช้งานหลักๆเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ก็ลองเปิดคันเร่งอยู่ก็ได้อยู่นะครับความเร็วถูกใจนะครับออกทริปสบายๆอาจจะมีเวอร์ๆเนื่องจากตัวเองขี่รถเล็กมาสักพักหนึ่งพอมาเจอรถใหญ่มันก็เลยจะเวอร์ๆนิดนึงนะครับแต่ก็รวมๆโอเคนะคลิปนี้คิดว่าน่าจะถูกใจเพื่อนๆนะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดการซื้อก็การดาวการผ่อนแล้วก็การทำเรื่องเดี๋ยวผมจะมารีวิวเป็นเรื่อยๆให้กันนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงหยุดยาวช่วงนี้นะครับก็จะทำให้นะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปนี้มันจะแทรกการเดินทางช่วงกุยบุรีนะคลิปนี้มันก็จะแทรกขึ้นมานิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับก็แล้วเดี๋ยวให้กลับไปเที่ยวกุยกันต่อแล้วก็มารอที่เป็นซีรีส์350ของเจ้าฟอร์ซ่าไปด้วยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องกอหมูเที่ยวด้วยนะครับโอเคจ้ะ